สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นเราพร้อมที่จะตอบปัญหาแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารต่างๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาสาระต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XPeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับในเบรกนี้ก็ต้องแน่นอนเปิดรับสายใช่ไหมใช่ครับผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับวันนี้มันสุกแจ้งข่าวนิดนึงก่อนนี่พรุ่งนี้พัทยาไบวีคจากงานบูรพาไบวีคนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นพัทยาไบวีคนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันได้ที่พัทยาที่สนามกีฬาอ๋อที่เดิมกีฬาที่เดิมที่เดิมแล้วนะพรุ่งนี้พี่บอมไปพี่บอสไปนะครับก็ใครอยู่โซนนั้นโซนพัทยาชลบุรีก็เดี๋ยวไปเจอกันฝากถึงซูทไรเดอร์ด้วยละกันนะครับใช่มีซูทไรเดอร์อยู่พัทยานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหน่อยนะนะจริงๆแฟนรายการโซนนั้นเยอะพัทยาชลบุรีระยองเพียบนะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็พรุ่งนี้เจอกันบางแสนเอ้ยพัทยาไปวีคพัทยาพัทยาไม่ระหว่างทางไงจะไปบางแสนก่อนพัทยานะย้ำเออพัทยาไปวีคนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะวันนี้มันสุกสุดสัปดาห์ก็นะครับกลับบ้านก็โอ้โหรถติดรถติดตั้งแต่เมื่อกี้ก่อนมาวันนี้รถติดนะตั้งแต่4โมงติดมากติดมากวันนี้ติดมากวันนี้เราไปบิ๊กวิงพระราม3กันบิ๊กวิงพระราม3มาไปกับพี่กิ้งมาครับเข้าไปดูโชว์รูมเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็เห็นบอกว่าอาทิตย์หน้า25 26นี่พี่ก็ต้องมีทริปออกใช่ไหมก็เนี่ยไปกับบิ๊กวิงพระราม3นี่แหละใช่ภูโอ้โหภูทับเบิกเดือนหน้าก็ไปกาญจนบุรีเอาโปรโมทไปก่อนดีกว่ากาญจนบุรีเที่ยวไหนนะมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านะครับภูทับเบิก26กับใครขี่ Honda อยู่ก็เจอกันได้เจอกันได้เลยครับกับบิ๊กวิงพระราม3นะครับเป็นทริปที่เดี๋ยวพี่บอมพี่โบ๊ทไปเหมือนกันพี่กิ้งด้วยกิ้งด้วยพี่กิ้งไปได้เปล่าผมติดภารกิจอ๋อไม่เป็นไรทริปหน้าผมไปเดือนหน้าครับไปเพราะเขาโอดไปฟังเขามาวันนี้เขาบอกทริปเขาถี่มากเขาทริปเขาแทบจะทุกอาทิตย์เลยทุกเดือนนะทุกเดือนพูดผิดเดือนที่แล้วไปสวนผึ้งครับผึ้งกลับมาพี่กิ้งไปมาไปมาเดือนนี้กะว่าจะไปอีกภูทับเบิกติดภารกิจเดือนหน้าการจันทบุรีไปเล่นน้ำที่การจันทบุรีเล่นกันเดือนละครั้งเขาบอกว่ารีบจัดก่อนเดี๋ยวฝนตกซะอากาศกำลังดีๆอยู่ใช่ช่วงนี้ก็รีบๆจัดกันใครต้องการท่องเที่ยวก็ไปกันได้ขึ้นรอบนี้ใส่ยังหนาวอยู่เนาะน่าจะยังเย็นอยู่ยังเย็นอยู่ก็มีงานก็คือบิ๊กวิงหลุดจากบิ๊กวิงก็มาของเรานะฮะเมษาใช่ไหมฮะ12เมษายน12เมษาโอ้โหทริปยาวเลยก่อนที่จะ on the beachฝนตกปุ๊บก็นี่ก็หยุดเที่ยวกันยาวเลยใช่เพราะมันจริงๆแล้วพอฝนตกมันก็ไม่สะดวกกับการเดินทางแล้วครับอันตรายต้องไม่ปลอดภัยด้วยใช่ครับนะอ่ะเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้มาดู SMS กันฮะบีด110นะครับแต่งยังไงให้แรงครับสอนจังหวะบีด110แต่งไงให้แรงบีด110เนี่ยเสื้อเขาจะเป็นเสื้อเหล็กนะครับ6เกียร์นะครับเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับกับเทน่า5เกียร์นะครับจะทำยังไงให้แรงอันดับแรกเลยต้องเอาฝาสูบไปปาดนะครับส่วนเสื้อเนี่ยถามว่าแยงพอดได้ไหมแยงพอดได้นะฮะแยงพอดข้างละ1มิลนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็ลงล่างอย่างละ1มิลนะครับส่วนเรื่องจานไฟก็ให้ผ่าริมจานไฟนะครับ1มิลเหมือนกันแล้วก็ขยับไฟให้มันแก่ขบูก็ใช้ขบูเดิมของเขาแหละก็ขบูแดดนะครับนะฮะแล้วก็แค่นี้ฮะแล้วถ้าเจอน่าจะเป็น15-32ถ้าจะไม่ผิดแต่จะไล่จะดันโลขนาดไหนโอ้โหบีดนี่ทำไปเล่นไปวิ่ง108-109เดินยาวๆนะสองจังหวะสมัยก่อนแรงนะแรงครับบีดตัวนี้ทำแบบสนุกสนานเลยบีดตัวนี้ครับบีดเอาง่ายๆจริงๆแล้วมันก็ทรงมันถ้าเป็นใหม่กว่านี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็น LS ใช่ LS ฮะนี่แหละมันคือพ่อของ LS นะพ่อของ LS เออบีดพอมีเครื่องบีดปุ๊บนะก็เอาเสื้อของแดชมาแปลงใส่นะฮะหลุดจากแดชก็เป็นพวกของพวกเอาเสื้อ VR มาใส่กันอีกทีนึงใช่เมื่อก่อนนี่เขาโมกันนะโอ้โหที่หมกมาเลยอ่ะเปลี่ยนสนุกมากตัวเนี้ยวิ่งแบบบ้าคลั่งเลยบ้าคลั่งสองจังหวะโดดนอนสมัยก่อนเนี่ยนี่เลยนี่ต้นตำรับเลยนึกถึงเลยฮะไอ้รถมันเบานะมันรถมันเบาเนี่ยเปลี่ยนสมัยก่อนว่าป๊อปโมเหินเลยนะครับประมาณนั้นเขาเรียกว่าชุดบน
ชุดบนก็คือทำหัวเนี่ยใช่ใช่เสื้อลูกฟ้าแหวนใช่จบถ้าชุดล่างก็ต้องมีเกียร์คัดข้อทวงลูกปืนรอบจัดเข้าไปแล้วก็เกียร์ใช่นะฮะไล่เกียร์ใหม่ทำคัดใหม่เปลี่ยนคัดล้างเฟืองอะไรต่างๆมันเยอะครับเยอะครับเยอะนะครับเอาง่ายๆก่อนก็คือชุดบนนั่นแหละครับชุดบนก็วิ่งแล้วครับแค่นั้นฮะเบาๆฝาสูบไปปาดลดกำลังอัดครับเพิ่มให้มันจัดจ้านขึ้นนะครับรวมถึงการขยายช่องพอร์ตอะดรีนาลีนเสียให้มันระบายได้เร็วดูดเลือดคายเร็วใช่ครับนะครับแล้วก็อย่างที่พี่กิ๊งบอกขยับไฟนิดนึงให้มันแก่นึงครับจิตจาขึ้นมาอย่าลืมน้ำมันเติมไปด้วยนะฮะตัวลูปนี่ต้องมีนะต้องเพิ่มไปสักหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวสูบติดมาทะลุมาลำบากเติมหนาๆไว้สักพักนึงก่อนนะครับให้มันทำงานให้มันค่อยปรับไปใช่ครับประมาณนี้ครับระหว่างสตาร์เลียนนะครับเซนทอร์250 X แม็กกับ GPX Legend 200ทำไมเอ่ยเลือกตัวไหนดีแน่เลยคิดว่าตัวดีกว่าครับนั่นเลยโหถ้าคุณชอบสไตล์คาเฟ่ที่มันเป็นเหมือนคาเฟ่จริงๆอ่ะตัวเลเจนด์นะครับของตัวเซนทอร์เท่าที่ครับตัวเซนทอร์จะเหมาะกว่านะครับเพราะเซนทอร์นี่จะเขาจะออกมาคลาสสิกเลยแหละคลาสสิกแบบว่าสามารถปรับไปทั้งสแคมเบอร์ก็ได้เป็นทั้งคาเฟ่เลเซอร์ก็ได้หมดมันค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเจนเทอร์แมนนะครับตัว200ของ GPX เนี่ยมันกลายเป็นรถร่วมสมัยไปแล้วรถค่อนข้างจะโมเดิร์นขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับแต่กำลังเครื่องยนต์200กับ250นี่ผมมองแล้วไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับตอนนี้อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเอาไปต่อยอดไหมซื้อไปแล้วแต่งไหมหรือซื้อไปแล้วไม่แต่งคุณอยากหล่อด้วยยุคที่มันทันสมัยและมีตัวนี้มันตัวเลเจนด์ต้องเป็นตัวเซนทอร์เซนไอตัวอะไรนะเซนเทอร์แมนเซนเทอร์แมนนะครับนี่ไม่ใช่นะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนั้นมันจะคล้ายๆสไตล์โมเดิร์นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในยุคสมัยที่หล่อๆเจนเทอร์แมนมันก็จะมีความหล่อของมันแต่ก็ยังคงความคลาสสิกอยู่แต่ถ้าเป็นตัวเซนทอร์เนี่ยนะครับนี่ตัวนี้เจนเทอร์แมนเจนเทอร์แมนหล่อนะฮะเจนเทอร์แมนมันยุคใหม่ไงทรงมันล้ำเลยมันล้ำมันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกไงนะครับนี่ดิดหน้าคู่ด้วยไงโอ้โหอัพไซด์ดาวด้วยอัพไซด์ดาวด้วยอ่ะส่วนเซนทอร์เนี่ยมันคือรถคลาสสิกเลยจะไปต่อยอดทำสแคมเบอร์ทำเป็นคลาสสิกคาเฟ่อะไรเงี้ยมันก็จะต่อยอดในทุกนั้นแต่ถ้าแบบอยากหล่อสมัยใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องของยนต์ผมว่ามาตรฐาน2คันนี้ไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่คุณชอบสไตล์ไหนแล้วล่ะสูสีอยากจะแบบเก๋าๆดูเท่ๆก็เก๋าๆก็ต้องไปทางของเซนทอร์ออกแนวคลาสสิกอยากดูหรูๆแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยก็เจนเทอร์แมนตอบโจทย์ได้นะครับครับผมนิวเวฟ125ปัญหาอะไรฮะปัญหาเพลาก้านเข้าเอียงหลวมอะไรต่อแก้ไขยังไงอ่ะHonda แก้ไขแล้วยังครับ Honda แก้ไขแล้วยังตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ลายแล้วฮะตอนนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ AP Honda แล้วนะฮะก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขและเรื่องของเผาข้อเหวี่ยงหรือก้านมันดังอาจจะมีการเรื่องของตีปอกหรืออาจจะมีการเรื่องของเบ้าที่ให้มันฟิตขึ้นกว่าเดิมนะครับน่าจะเป็นล็อต2ล็อต2เราจะปรับให้แล้วนะครับส่วนล็อตแรกก็คงต้องไปหาร้านที่ท่านนั่นนี่หรือไม่ก็กลับเข้าไปที่ศูนย์เขาน่าจะถ้าเขาทราบปัญหาอาจจะเคลมกันได้ไหมใช่น่าจะเคลมได้นะครับไม่แน่นะครับก็ลองติดต่อทางศูนย์บริการดูนะครับตัวนี้ของ Honda ก็มีเยอะแยะมากมายหลายที่นะครับใช่ครับมีไหมมีอะไรอีกไหมครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้ยังติดอยู่ครับรถติดมากคนที่กลับมาถึงบ้านรถจริงๆวันนี้ติดแต่สี่โอ้โหวันนี้ยังไม่สี่โมงผมขับมอเตอร์ไซค์กว่าจะไปถึงบ้านโอ้โหนานมากเลยยามาฮ่าสปาร์ก115 LX ดีไหมครับสอบถามผมจะซื้อหรือผมจะอะไรผมจะ SMS เลื่อนหน่อยครับจะหนืดอยู่ตอนนี้หนืดอยู่ SMS เราเลื่อนช้ามากผมจะซื้อหรือว่าอะไรอ่ะหรือผมจะอะไรสงสัยจะแฮงค้างรถยี่ห้อนี้สปาร์ก115นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับผมเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวนี้อยู่นะแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพอ่ะตอนนั้นอ่ะนะครับก็ทำท่าไงแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพนอนฝันอยู่นะผมเป็นพี่เจนี่หว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ประมาณ3เดือนนอนละเมิงไหน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 ขออีกทีดิช้าๆแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพนี่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นอนละเมอเลยถึงก็ร้อนนอนละเมอเลยเหรอเป็นงานร้อนทุกจังหวัดพี่50จังหวัดทั่วประเทศต้องพูดแบบนี้ตลอดครับไปยืนพูดอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายตอนนอนเป็นไงฮะก็ละเมอละเมอท่านี้แหละแรงดีประหยัดจริงอะไรก็มันกังวลนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถที่เน้นถึงความประหยัดแล้วก็เรื่องความแข็งแรงนะครับเพราะว่าตอนที่เราออกงานร้อนต่างๆเนี่ยเราจะมีการทดสอบให้ดูเลยว่ามันแข็งแรงจริงด้วยการทุบการอะไรต่างๆทุบเพราะว่า
ถ้าเปรียบเทียบกับอีกค่ายนึงสีแดงเนี่ยนะมันจะดังแก๊กๆๆส่วนมากใช่มั้ยชุดสีใช่มั้ยเขาจะมีทุบโชว์กันเลยปุกปักปุกปักแล้วก็ขี่บนเส้นทางที่มันเป็นลูกลังหรือว่าเป็นคุกคักอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเน้นในเรื่องของยางที่โตด้วยพยางโตค่อนข้างที่จะเกาะถนนได้ดีก็ซับแรงได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดได้ใช้งานง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับถูกต้องครับตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่ใช่มั้ยมีครับพัก15ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น LX แล้วแหละตอนผมเป็นยังเป็น115i อยู่นะครับก็ยังแรงดีประหยัดจริงค่าเทสอยู่เหมือนเดิมนะแต่เขาเปลี่ยนสโลแกนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะอ่ะมาดู SMS ต่อไปดีกว่าครับMSX ครับเข้าเกียร์ยากเป็นเพราะอะไรครับครับผมมีหลายสาเหตุอันดับแรกเรื่องของคัสนะครับบางทีเราตั้งคัสต่ำไปพอเราตั้งคัสต่ำไปเนี่ยเวลาใส่เกียร์เนี่ยจะใส่เกียร์ยากมันแคร็กแคร็กนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งระยะฟรีคัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-20 มิลลิเมตรนะครับระยะฟรีต้องสูงหน่อยหนึ่งอย่าตั้งต่ำ2นะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยบางท่านอาจจะเติมน้อยไปบางท่านอาจจะเติมมากไปมีผลต่อระบบเกียร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเติมทุกอย่างเป๊ะคัดเป๊ะนะคราวนี้เราไปดูเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของกระปุกเกียร์นะครับหรือหวีเกียร์นั่นเองอาจจะมีสึกนะครับมีสึกมีเขาเรียกว่าเกิดจากการใช้งานแล้วเนี่ยไอตัวหวีคัดตัวนี้นะครับมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับมันจะฝืดหรืออาจจะเป็นเรื่องของขาแกนเกียร์นะครับขาแกนเกียร์เนี่ยมันจะสับตัวดาวนะครับแคร็กแคร็กแคร็กอย่างเงี้ยเราต้องดูด้วยว่ามันเกิดจากเพราะข้างในมันคดหรือเปล่าเช่นรถล้มมาพอรถล้มมาปุ๊บเนี่ยปัญหาอาจจะมีมาเรื่องของการเข้าเกียร์ยากเราค่อยๆดูทีละสเต็ปไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับมาเลยครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับใช่ยังโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ย้ำอีกทีกับเบอร์โทรนะครับ025309496-98นะครับใครว่างก็โทรมาพูดคุยกับพวกเราหรือซักถามปัญหาพวกเราได้นะครับครับผมมาดู SMS ต่อไปนะฮะ PCX 150มือ2หรือ Yamaha Aerolock 155ดีครับแนะนำทีจะเอา PCX มือ2กับ Aerolock รถใหม่อันนี้เหมือนถามมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลือก Aerolock เลยทุกวันนี้ของใหม่ของใหม่รถมือ1ไม่หลอกแล้ว PCX อะไรมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วผมบอกไปแล้วว่าเชื่อผมดิว่ามันมาแทน PCX แน่นอนมือ2สายแว้นเนี่ยมือ2 PCX จะตกอยู่ประมาณ 40,000 กว่านะครับและ AerolockAirlock กว่า Airlock มันจะมีตัว59 62 6 6กว่านั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น Airlock อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่มตังค์อีกเล็กน้อยนิดเดียวได้รถใหม่ได้รถใหม่ด้วยได้รถใหม่1 2เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกจะไม่ขับเหรอโอ้ยนี่มัน PCX รุ่นเก่าเอารุ่นใหม่มาดิ All New อ่ะอันนี้มันรุ่นเก่าเนี่ยฉะนั้นแล้วว่าก็อย่างที่พี่บอมบอกเลยฮะเอา Airlock ไปเลยดีกว่าในเมื่อคิดจะใช้เขาจริงๆใช้เขานานๆเนี่ยจะซื้อมือ2เลย Airlock ไปเลยซื้อก็ซื้อมือ1ไปเลยดีกว่าเพราะมือ2เนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณซื้อมาเดี๋ยวคุณก็ต้องซ่อมแล้วคุณก็ต้องเสียตังค์ตลอดเวลารถใหม่มีวารันตี0ด้วยเออ2ปี3ปีอ่ะนะแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกระแสแล้วเริ่มสายแว้นนี่มาหมดแล้วโอ้มาแล้วคันนี้ลงล้อไปแล้วอ่ะลงล้อกุดชามไล่เม็ดไปแล้วแหมนั่นแหละแต่งกันเละเทะอย่าวุ่นเลยพี่วอมรถป้ายแดงมาปุ๊บช่างจริงครับใส่กล่องหน่อยครับนั่นเฮ้ยป้ายแดงจริงๆอ่ะป้ายแดงมาวันแรกมาปุ๊บกระโดดใส่กล่องก่อนเลยอันดับแรกเออกระแสมาดีครับตัวนี้ Airlock ฮิตแน่นอนไม่ต้องห่วงตอนนี้ก็ฮิตทั่วทุกเมืองเอามือ2มาเปรียบกับรถใหม่ยังไงผมก็เทใจรถใหม่หมดรถใหม่เดี๋ยวแหมเพิ่มตังค์อีก10,000 กว่าก็เอามือ1เลยดีกว่านี่มาแล้ว R15 YSF ตัว2017นะครับกับ Ninja 300 ABS มือ2เอาอีกแล้วมือ2ตัดสินใจไม่ถูกครับแต่มือ2ได้เรื่องของ CC ที่สูงกว่าCC สูงกว่าแต่ว่าเรื่องของความหล่อความหล่อความใหม่นะครับเทคโนโลยีที่บูคอพร้อมกับ VBA มากับเครื่องยนต์ที่มีเกียร์มาครบเลยนะครับตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมใช่อันนี้มันไม่ยากหรอกคือคนถ้าเกิดขี่150เนี่ย R15 เนี่ยนะครับถ้าคิดว่าพอใจกับ CC แค่นี้ก็เลือก R15 แต่ถ้าคนที่มีความคิดว่าแล้วอยากได้รถที่มัน CC สูงหน่อยอยากไปขี่300ซึ่งมันก็คือจริงๆแล้วมันคืออีกสเต็ปนึงนะรถมันคนละคลาสจริงๆมันที่ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นมือ2แต่ว่าก็มันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ไงครับเราได้เล่นรถที่ CC คือถ้าเกิดเทียบขึ้นมาจริงๆมันต้องเป็น R3 ทั้งตรงรุ่นรถใหม่เหมือนกันซึ่งราคามันก็โดดเพราะนั้นถ้าเกิดไปเลือกเป็น300ตัวเมื่อกี้ CBR 300ใช่มั้ยนินจา300นินจา300มันก็ได้นะพูดถึงถ้าสำหรับคนที่ไม่พอใจสำหรับ
อ่ะ15แต่ว่า CC มันน้อยไปใช่แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยเนี่ยแนะนำเลยฮะอันนั้นเล่นรถใหม่ R15 ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรู้เครื่องยนต์เอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะเล่นไปเลยครับนินจา300เพราะอะไรเพราะไอ้นินจา300เนี่ยเรารู้ไหมว่าข้างในเขาทำอะไรมาบ้างแต่งอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างคราวนี้พอเราซื้อมามือสองมาปุ๊บอ่ะคุณก็ต้องมานั่งดูแลบำรุงรักษามันต่ออ่ะเช่นไอ้นุ่นพังไอ้นี่เสียแล้วเป็นไงฮะจุกจิกไหมพอจุกจิกปุ๊บอารมณ์เสียพออารมณ์เสียเป็นไงโอ้รู้งี้เอารถใหม่ซะก็ดีมันอยู่ที่ตอนซื้อถ้าซื้ออย่าใจร้อนผมแนะนำนิดนึงนะรถมันมีขายเยอะแยะค่อยๆดูแล้วก็ที่ดีเจริญดีเจริญก็มีนะซื้อได้เลยรถเขาดูแลแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อที่อื่นก็ดูในเรื่องของเอาคนที่มีความรู้เรื่องรถไปช่วยดูอะไรนิดนึงไม่ยากหรอกหรือใช่นะครับก็ต้องดูไปอ่ะมา CB ป่ะ CB 650จะเปลี่ยนยางจากเดิม180เป็น190จะดีไหมแล้วอะไรเอ่ยแล้วแนะนำยี่ห้ออะไรดีครับพี่บอยพี่บอมนั่นแหละพี่บอมพี่บอมเหรอพี่บอมโอ้ยี่ห้อมันมีตั้งเยอะแยะตอนทุกวันยางอ่ะอยู่ที่งบประมาณแล้วอยู่ที่งบประมาณที่งบแล้วมันหลายราคาแล้วก็180เนี่ยนะขึ้นมาเป็น190มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วเปลี่ยนได้อยู่แล้วอย่าอยู่เล่นนิดเดียวขึ้นมาเบอร์นึงยางมันสวยขึ้นเขาบวกลบกันเบอร์นึงมันใส่แล้วมันดูเต็มขึ้นจัดไปครับ190ตรงนี้อยู่ที่งบประมาณนะครับเรื่องของยางอยากได้งบประมาณแบบจริงๆอ่ะยางที่มันราคาแพงๆมันดีกว่าทุกรุ่นนะครับแต่ว่าเรางบประมาณเราอยากขนาดไหนเส้นละ 9,000 เส้นละ 10,000 หรือเส้นละ 6,000 เส้นละ 4,000 มันมีหลายแบบให้เลือกนะครับคุณพอใจแบบไหนคุณจะซื้อยางสลิกที่มันใช้สนามแข่งก็ได้แต่ไม่บอกกับใช้งานไม่ใช่พูดถึงขอเลยไอ้เรื่องเนี้ยยางสลิกเนี้ยชอบใส่หล่อกันทุกคนเนี้ยใช่แล้วมันอันตรายนะครับมันลื่นใช่ไหมเขาลองนึกภาพยางสลิกแล้วไปเจอทรายเจอน้ำมันยางสลิกก็ใช้สำหรับสนามแข่งมันมีเยอะซึ่งแท็กสนามแข่งเนี้ยมันไม่มีน้ำไม่ได้วิ่งมาแล้วมีฝาท่อไม่ได้วิ่งไปแล้วมีทรายนะผมอย่างนี้เลยอย่าเลยผมเห็นเยอะทุกวันนี้ที่ทำเป็นหล่อขี่กันอ่ะยังต้องให้เจอก่อนฉะนั้นแล้วเรื่องยางนั้นแนะนำไปเลยฮะเซิร์ชคำว่า29ไทยดีกว่าใน Facebook อ่ะครับเข้าไปดูร้านนี้ก็ได้ร้านนี้เลยครับยางมีหลายรุ่นหลายเกรดหลายยี่ห้อนะฮะ29ไทยถ้าไม่เข้าใจโทรเข้าไปโทรเข้าไปถามได้เลยบอกว่ามาจากสปีดไรเดอร์190บอกมาจากสปีดไรเดอร์เนี่ยมีส่วนลดแน่นอนราคาพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเขาบอกมีกิฟต์วอเชอร์มีกิฟต์เซตให้ด้วยกิฟต์เซตให้ด้วยเมื่อวานนี้ก็เราคุยกันอยู่นะครับกับคุณนุนะครับคุณนุมา NC750 ครับตัวออโต้กับตัวเคธรรมดาเลือกตัวไหนดีครับเป็นผมออโต้นะถูกต้องเพราะจริงๆแล้วตัวออโต้อ่ะมันสามารถที่จะล่าสุดเนี่ยปรับได้ล่าสุดเนี่ยนะเพิ่งไปดูกันมาพี่บอมนะสวยนะสวยดีออโต้ปรับได้ยังไงครับต่ออ้าวก็มันเป็นระบบ DCT ครับมันสามารถปรับเป็นพูดง่ายว่าเรานั่งสบายเนี่ยปรับแล้วกดแคลกแคลกแคลกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรถมีเกียร์เราก็จะใช้เกียร์ใช้เท้ามันเมื่อยคันนี้เรานั่งแล้วก็กดอย่างเดียวกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงอย่างเดียวเป็นคล้ายๆสปอร์ตทัวริงครับนะครับสำหรับเดินทางสวยนะเหมาะมากสวยมากมีชุมมีชิวโอ้หน้าโดนแท้เนาะเป็นผมเรียกตัวออโตเมติกนะครับจะสนุกกว่าถ้าเราไม่ใช่สายแว้นนะคือเขาบอกว่าระบบออโตเมติกของไอ้ดีตัว DCT เนี่ยที่เป็น Dual Clutch ของ Honda เนี่ยนะครับก็ตัวระบบเกียร์เนี่ยคือถ้าเราไม่ไปสนกับมันก็ขี่ในโหมดปกติมันก็จะเป็นออโต้เลยบีทขึ้นลงเองเกียร์เกียร์ก็อัจฉริยะผ่อนคันเร่งก็เกียร์ก็เชนลงให้ด้วยนะครับใช่ก็จะเหมือนขับรถเกียร์ธรรมดาฟีลลิ่งอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ไม่ต้องบีบคลัตช์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราอยากสนุกอยากจะเล่นเกียร์สามารถปรับเป็นเมนูได้ใช่ครับปรับเป็นเมนูได้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเคยทดสอบตัวนี้แต่ตอนนั้นเป็นตัว700ครับตัว700ตัวเก่าก็ต้องบอกขี่ตัวออโต้ไปครับข้ามไปลาวสนุกมากไปยาวๆเมื่อยไหมยาวหมูไม่เมื่อยพี่ไม่เมื่อยเลยนั่งสบายหล่อด้วยนะครับบางคนลูกค้าที่ไปกับบิ๊กวิงตอนนั้นไปกับบิ๊กวิงบางคนก็มีใส่โปรงใส่ปี๊บนะมีเขามีออปชันเสริมให้มีปี๊บข้างปี๊บหลังใช่ใช่ใช่เหมาะสำหรับการเดินทางสวยเนาะสวยตัวลงตัวดีตัวนี้หมดกับขี่พอปรับเป็นแมนนวลปุ๊บพอขี่ไปถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ลากรอบมันก็ปรับกลับมานะครับแล้วตอนที่ปรับเป็นตอนที่ปรับเป็นโหมดแมนนวลเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ยกคันเร่งปุ๊บแล้วมันจะเหมือนเอนจินเบรกช่วยดึงช่วยเชนด้วยนะครับเพราะว่าสมจริงแล้วมันก็ได้หมดจริงๆแล้วเลือกเป็นออโต้ไปเลยนะมันก็ได้อะไรที่มาก่อนยกเว้นบางคนที่ไม่ชอบเขาบอกว่าถ้าเป็นชอบพวกสายแบบชอบเชนจึ้งจังจึ้งจังมันก็ต้องเลือกของออโต้เลือกของเกียร์ธรรมดาแน่นอนใช่ก็ตอบโจทย์ด้วยตัวคุณเองก่อนว่าตัวคุณชอบอารมณ์ไหนครับตัวรถเป็นเหมือนกันอยู่แล้วแค่ระบบขับเคลื่อนนะครับทรานซิชันมันไม่เหมือนกันท่อนเองครับนะครับมาดูต่อครับระหว่าง M/ กับ TNT 300อะไรดีกว่าครับ M/ ก็150ฮะ
TNT 300มันก็บอกแล้วคือ300 cc นะครับจะให้เลือกอะไรดีกว่าคุณอยากได้ความหล่อหรืออยากได้กำลังเครื่องยนต์ที่มันดีกว่าcc มันต่างกันจริงไม่น่าเทียบว่าเอาอะไรมาเทียบราคามันใกล้จริงๆ M Slash TNT 300มันเท่าไหร่ TNT 300มัน 90,000 90,000 ประมาณ 90,000 กว่าๆ 80,000 กับ 80,000 90,000 ไม่ถึงแสนราคามันก็แล้ว M SlashM slash อยู่ที่7ใกล้กันนะ 7-80,000 เบียดกันแต่ว่า M slash มันก็จะเป็นแบบสไตล์วัยรุ่นใช่นะฮะแฟชั่นมากกว่านะฮะแนวแฟชั่นมากกว่าถามว่าสีใหม่ตอนนี้สีใหม่สวยแล้วก็วิ่งใช้งานเขาเรียกว่าสะดุดตาแต่ว่าเรื่องอัตราเกียร์ต้องบอกได้เลยว่ายัดเกียร์ไป 5-6 เนี่ยมันห้อยนะก็คือ CC มันน้อย CC มันน้อยถ้าเลือกต้องการ CC สูงๆเนี่ยก็ต้องไป300เนี่ยแรงทอร์คเทิร์กแรงมุ่งแรงม้ามาตัว300ให้มาครบนะอัพเฟดดาวดิสนาคู่ของเล่นไม่แพ้กัน ABS ด้วยใช่ป่ะใช่ครับมาครบเลยเนี่ยครับมาเต็มแล้วก็สวยด้วยเอาจริงๆแล้วครบกว่า M Slash อีกนะครบกว่าแล้วก็สวยกว่านะฮะอัพเฟดดาวเหมือนกันด้วยนะครับถ้าราคาไป TNT 300ได้ผมก็เชียร์ไป TNT ใช่ TNT 300นะครับได้กำลังเครื่องยนต์ที่ดีกว่าออปชั่นเหมือนเสียงก็ดุดันด้วยลงท่อสักใบก็โอ้โหสนั่นแล้วครับอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ